ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA Performance Agreement สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565ผู้รับการประเมินนายชรินทร์แก้วกล้าตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลจังหวัดฉะเชิงเทราสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง1ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามภาระงานเป็นไปตามที่กกส.กำหนด 2. การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยได้ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์และจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้อบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการระดับการปฏิบัติที่คาดหวังแก้ไขปัญหา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน 1.2 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบที่ถูกต้องครบถ้วนคือมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคำอธิบายรายวิชาแนวดำเนินการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนปรับประยุกต์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือการวัดประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 1.4 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรที่กำหนดข้าพเจ้าได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 1.5 การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยข้าพเจ้าได้ร่วมดำเนินการโครงการส่งเสริมงานวิจัยควบคู่กับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในส่วนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบโดยตรงคืองานด้านบริหารวิชาการด้านบริหารทั่วไปและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยข้าพเจ้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการกำกับดูแลโดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการตรวจการจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาทิเช่นเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาหอนอนมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำคุณครูเรือนนอนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำให้นักเรียนมีความปลอดภัยอยู่พักอาศัยในโรงเรียนอย่างมีความสุข 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1 การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโดยข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำโครงการเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจำปีและเป็นผู้นำในส่วนของฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารทั่วไปในการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน 3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับภาคเอกชนเช่นบริษัทไมโครชิปเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดเพื่อสร้างความร่วมมือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระบบสมาร์ทฟาร์มมาประยุกต์ใช้กับฐานการเรียนรู้งานอาชีพของนักเรียนภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่าย 4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเมื่อมีโอกาสอาทิเช่นส่งเสริมโครงการของคณะคุณครูในการจัดกิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 4.2 การจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาการจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนการเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นข้าพเจ้ามีส่วนร่วมกับเครือข่ายชุมชนโดยข้าพเจ้าได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นอาทิเช่นร่วมเป็นประธานคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองานจิตอาสาในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดในชุมชน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยข้าพเจ้าได้รับโอกาสจากกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและยังได้รับโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16นวัตกรรมการศึกษากล้าเปลี่ยนสร้างสรรค์ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 5.2 การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาหลังจากที่ข้าพเจ้าได้รับโอกาสเข้าประชุมอบรมสัมมนา
พื่อการพัฒนาตนเองแล้วจึงได้นำความรู้จัดทำเป็นโครงการเพื่อขยายผลส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะครูอาทิเช่นโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมงานวิจัยควบคู่กับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาสำหรับการบริหารจัดการสถานศึกษาและร่วมนำพาองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา 1. วิธีการดำเนินการประเด็นท้าทายที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอไว้กับผู้บริหารคือการบริหารจัดการอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยและส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือสื่อทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในรูปแบบปกติออนไซต์ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานำสู่แผนปฏิบัติการประจำปีมีการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูบุคลากรได้พัฒนาตนเองตามความสนใจจนมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอีกทั้งยังได้จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันครอบคลุมกับภาระงานและความต้องการของโรงเรียนสามารถเข้าถึงง่ายอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาที่คาดหวัง 2.1 เชิงปริมาณจากผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปี2565ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นมอบโดยกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม2และรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นการศึกษาพิเศษประจำปีการศึกษา2564มอบโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.2เชิงคุณภาพจากการที่โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจนมีการทำงานอย่างเป็นระบบผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีทีมงานที่มีคุณภาพและสามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารภายในสถานศึกษาที่สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนจากท่านผู้บริหารครูผู้ปกครองนักเรียนจนสามารถบรรลุผลการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ